เรียนคณะกรรมการจัดงานมาริกางส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานมาริกางจังหวัดกระบี่ครั้งที่40ในวันนี้คำว่า40มันเป็นเลข4กับเลข0แต่ความยิ่งใหญ่คำว่า40มันมากมายมันบ่งบอกได้ว่าจังหวัดนั้นๆมีความยั่งยืนมีวัฒนธรรมซึ่งผ่านมาหลากหลายในความแน่นเหนียวที่เกิดขึ้นในระยะเวลา40ปี40ปีเป็นตัวเลขแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเจอสิ่งใดให้กับพี่น้องมุสลิมหรือพี่น้องในจังหวัดกระบี่ท่านก็ผ่านมันมาการจัดงานครั้งนี้เราเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เราได้มาพบเจอกันถ้าไม่มีการจัดงานคล้ายๆวันประสูติของท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็คงไม่ได้มาวันนี้เป็นบุญคุณที่เราไม่อาจลืมได้ครอบครัวเราจะไม่ลืมวันที่ท่านเชิญเรามาในวันนี้เพราะผลบุญของวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการขอดุอาหรือทำกิจศาสนกิจใดๆในวันนี้เราก็ขอให้พวกท่านขอดุอาให้กับเราด้วยเราเป็นผู้อ่อนแอคนหนึ่งที่ยังต้องการเรียนรู้ในด้านศาสนาเราเป็นผู้ที่ต้องการเรียนรู้ว่ามุสลิมไม่มีวันจบในด้านการเรียนรู้เราสนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนดีเราอยากเห็นมุสลิมทั่วๆประเทศไทยอยู่ได้ด้วยความผาสุกจังหวัดอุทัยธานีมีมุสลิมไม่ถึง20คนแต่เราได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านส.ส.ชาดาไทเศรษฐท่านเป็นพี่ชายท่านก็เป็นส.ส.ในจังหวัดอุทัยธานีแล้ววันนี้เนื่องจากว่าท่านไปออกดะวะทำให้ไม่ได้มาในวันนี้นะคะลูกชายเราคนโตนะคะก็เป็นส.ส.เจษฎาไทยเศรษฐ์ก็เป็นส.ส.ในจังหวัดอุทัยธานีเรามีผู้นำระดับประเทศแล้วก็ระดับจังหวัดทั้งที่มุสลิมในจังหวัดนั้นมีประมาณ20คนเช่นเดียวกันในจังหวัดกระบี่ก็มีมุสลิมมากมายความเข้าใจในด้านศาสนาทำให้ท่านเลือกส.ส.ซึ่งไม่ใช่มุสลิมท่านก็เปิดใจรับได้ความเปิดใจรับต่างศาสนาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการต่อไปมันอยู่ที่ว่าเรามีความศาสนาก็คือศาสนาแต่สิ่งใดที่ไม่เกิดความขัดขวางในด้านศาสนามุสลิมอีกหลายๆคนหลายๆท่านก็อาจจะเกิดการขัดขวางในด้านศาสนาแล้วก็มีอีกหลายๆคนซึ่งไม่ได้มุสลิมก็ไม่ได้ขัดขวางในด้านศาสนาทำให้เราสามารถเปิดแล้วก็เจอกันได้นะซึ่งเป็นข่าวดีว่าผู้ที่สอนภาษาอังกฤษในจังหวัดอุทัยธานีเมื่อประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ฮิดายะห์เกิดขึ้นกับเขาเข้ารับอิสลามที่จังหวัดอุทัยธานีเห็นไหมคะทุกศาสนาเกิดขึ้นได้เสมอเกิดทุกได้ทุกที่ทั่วโลกศาสนาที่มั่นคงศาสนาที่ถาวรนะฮะเราต้องดำรงอย่างไรเราจัดงานมาริดเพื่ออะไรเราต้องมีแบบอย่างที่เราจะต้องดำเนินต่อไปทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีไม่มีศาสนาใดบ่งบอกว่าให้ทุกคนฆ่ากันและให้ทุกคนไม่ดำรงไว้ในศาสนามันอยู่ที่ผู้ใดจะใช้ศาสนาในการแบบไหนตั้งหากชาติเราอยู่ชาติไทยเรามีชาติไทยเรามีร่มโพล่มใสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ท่านไม่เคยทอดทิ้งคนไทยทั้งประเทศท่านให้อิสระในการนับถือศาสนาศาสนาเป็นแหล่งสำคัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเราทุกคนต้องนึกไว้เสมอเลยว่าเราอยู่แผ่นดินใดศาสนาอิสลามไม่ได้สอนให้คนทำลายบ้านตัวเองศาสนาอิสลามไม่ได้สอนว่าทุกคนไปทำลายสิ่งที่เราอาศัยไม่ว่าบ้านของผู้ใดไม่ว่าประเทศของใครก็แล้วแต่เราอาศัยเราเติบโตเท้าเราแตะดินที่ไหนเราต้องจงรักภักดีกับแผ่นดินนั้นอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะทุกคนเป็นผู้รู้อยู่แล้วเราเป็นผู้ด้อยในด้านศาสนาแต่เราอาศัยว่าเรามีประสบการณ์นะคะพอที่จะมาแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ได้เป็นผู้องค์ความรู้ถ้าเปรียบกับพวกท่านในวันนี้เราก็คงเป็นแค่นิดเดียวเองถ้านับหนึ่งก็คงไม่ได้ถึงหนึ่งในด้านความรู้เรื่องศาสนานะคะก็ฝากด้วยนะมุสลิมทุกๆคน
หญิงสาวของมุสลิมเป็นหญิงสาวที่น่าทนุถนอมเป็นหญิงสาวเป็นมุสลิมสตรีที่ดีเลิศที่สุดสามารถอยู่ในครอบครัวสามารถจะให้คนดำเนินการไปทางใดก็ได้แต่ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่าผู้หญิงมุสลิมมีบทบาทมากมายในด้านศาสนาในด้านครัวเรือนในด้านการเลี้ยงบุตรต้องยกให้กับผู้หญิงมุสลิมการที่ลูกจะเกิดมาสักคนหนึ่งใครล่ะคะที่จะเป็นสอนให้เขารู้ศาสนาก็ผู้หญิงมุสลิมนี่แหละค่ะที่จะเป็นสอนให้เขารู้ศาสนาในการโอบกอดของแม่แม่เป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะฮะแล้วพ่อเป็นผู้หลักสำคัญที่จะพาครอบครัวออกไปสู่ในแนวทางที่ดีก็ขอให้การจัดงานของท่านในวันนี้นะฮะมีแบบอย่างที่ดีที่จะเผยแพร่แล้วที่สิ่งที่สำคัญเราต้องทำความเข้าใจให้กับคนต่างศาสนาแล้วเราจะอยู่กันได้เราไม่ต้องการไม่จำเป็นจะต้องให้เขารู้เรื่องศาสนาให้เขาเข้าใจคำว่าศาสนาอิสลามก็เป็นสิ่งที่เพียงพอเหมือนเราก็ต้องเปิดใจในศาสนาอื่นเหมือนกันงานทุกงานงานพุทธเราก็ไปนะคะคนถามบอกว่ารัฐมนตรีเข้าวัดได้เหรอเราบอกเออเราไม่ได้ผีนะจะได้กลัวพระเราไปได้ทุกที่นะคะมันอยู่ที่ว่าหัวใจเราบริสุทธิ์ขนาดไหนในสิ่งที่เราจะเกิดมันอยู่ที่หัวใจเราจะทำอย่างไรสมองสามารถคิดอะไรได้ต่างๆนานาแต่หัวใจที่ดีที่บริสุทธิ์เราต้องพยายามรักษาไว้นะคะเราก็พยายามรักษาหัวใจเราให้ดีที่สุดและเราก็ได้ดูอาต่างๆกับพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศไทยบางท่านเราไปที่ไหนก็บอกว่าดูอาให้วันนี้ก็เหมือนกันเราไม่เคยขอเราไม่ขออะไรจากท่านเราขอให้เพียงแต่ท่านดูอาให้เราให้กับครอบครัวเราให้กับพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะคะเราขอแค่นี้เรามาทุกครั้งนึกหน้าเราไว้แล้วกันอันนี้คือผลกำไรที่เราจะได้กำไรอย่างอื่นเราไม่เอานะคะกำไรดุนยาเราไม่เอาเราอยากได้วันนี้เรามาเราต้องการอาคิเราะห์มากกว่าในวันนี้นะคะพอดีท่านสสชดาท่านติดภารกิจท่านก็ฝากสลามทุกๆท่านด้วยนะแล้วก็โอกาสต่อไปท่านคงจะมานะคะแล้วก็ท่านมาทางใต้บ่อยนะคะท่านก็รักคนใต้อยู่แล้วเพราะท่านบอกว่าคนใต้ไม่ว่าศาสนาไหนก็เป็นคนที่น่ารักมากเลยนะคะก็ขอแสดงความชื่นชมคณะกรรมการจัดงานทุกท่านที่ได้เสียสละในการจัดงานครั้งนี้และขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ขอบคุณท่านผู้ว่าขอบคุณสาธารณสุขจังหวัดขอบคุณหน่วยราชการต่างๆที่ให้มีการจัดงานในครั้งนี้และขอให้การจัดงานเมาลิดกลางกระบี่ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์บัดนี้ได้เวลาเป็นสิริมงคลแล้วดิฉันขอเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่ครั้งที่40ณบัดนี้ขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกคนขอบคุณค่ะครับและในวันนี้นะครับช่วงพิธีการนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมนัญญาไทยเศรษฐ์จะให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณนะครับแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินการจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่ครั้งที่40นะครับในลำดับต่อไปครับเรียนเชิญท่านชัยวุฒิบัวทองครับท่านนายอำเภอเมืองกระบี่รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านชัยวุฒิบัวทองครับในอำเภอเมืองกระบี่นะครับครับผมนะฮะลำดับต่อไปนะครับท่านวลัยรัตน์มุคุระครับนายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ครับลำดับต่อไป
คุณเอกรัตน์เอกรันแดงโตเหประธานศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ฝั่งอันดามันครับลำดับต่อไปครับท่านปันกรรมกิติชนกุลครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางครับและในลำดับต่อไปนี้นะครับท่านดร.สราวุฒิแข็งแรงครับประธานคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่ครั้งที่40นะครับจะได้มอบโล่เกียรติคุณนะฮะแก่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมนัญญาไทยเศรษฐ์ครับซึ่งท่านได้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่วันที่4ในวันนี้นะครับและโลกเกียรติคุณนะครับแก่ท่านสสชานาไทยเศรษฐ์นะครับซึ่งวันนี้ท่านติดภารกิจนะครับไม่สามารถเดินทางมาร่วมได้แต่ทราบว่าบุตรชายของท่านสสชานาไทยเศรษฐ์นะครับได้เดินทางมาร่วมภายในงานมอลิกลางจังหวัดกระบี่ของเราท่านจะเป็นผู้แทนในการรับมอบแทนครับท่านสสชานาไทยเศรษฐ์ครับสสจังหวัดอุทัยธานีประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรซึ่งวันนี้ท่านติดภารกิจนะครับครับและต่อไปก็จะเป็นการมอบนาฬิกานะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานในพิธีนะครับจะได้มอบนาฬิกาเพื่อเป็นการบอกเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจที่จะติดตั้งเอาไว้ในมัสยิดต่างๆในจังหวัดกระบี่ทั้งหมดทั้งสิ้น10มัสยิดด้วยกันนะครับก็ประกอบด้วยมัสยิดบ้านท่ามะพร้าวโดยท่านอิหม่ามอาแซมเย็บปักมัสยิดบ้านคลองปิ้งนายวิรัตควรได้มัสยิดบ้านทุ่งพัฒนากอลันตาอิหม่ามชัยวัฒน์มารยามัสยิดบ้านคลองโขงครับอำเภอกอลันตานายดลทิ้งอีดมัสยิดริยาดุสีซอลิฮีนนะครับมัสยิดริยาดุสีซอลิฮีนเหนือคลองนะครับพยายามครับมัสยิดบ้านไสโปะเหนือคลองครับสมพรมุนกุลมัสยิดนูรุนฮุดาครับอำเภอเมืองอิหม่ามอุสันงาฝามัสยิดบ้านช่องพรีครับอำเภอเมืองสามารถอายุอิหม่ามสามารถดำดีมัสยิดบ้านควนโออำเภออ่าวลึกครับนาอิหม่ามอาลีบ้านนบและมัสยิดบ้านสังคมอิสลามอำเภออ่าวลึกครับนายปรีดาทับโทนครับนี่คือบรรยากาศของงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่40นะครับมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่2ถึง6เมษายนเป็นการจัดงานประจำปีฮิจรัตศักราช1442ครับท่านทั้งหลายครับภาพกิจกรรมทั้งหมดนะครับสามารถรับชมได้ผ่านทางช่องทางกระบี่ทีวีออนไลน์ซึ่งรับชมได้ทั่วโลกและสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุ FM 89.0 MHz โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ที่ทำการถ่ายทอดสดตลอดช่วงที่มีการจัดกิจกรรมเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้ครับและขอเชิญทุกท่านนะครับที่เข้ารับมอบนาฬิกาได้ถ่ายภาพกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมนัญญาไทยเศรษฐ์
ครับและในลำดับนี้นะครับขอเชิญทั้งสามท่านนะครับที่รับมอบโล่จากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับขอเรียนเชิญขึ้นเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกับท่านรัฐมนตรีครับครับในช่วงนี้ก็จะเป็นการมอบปัจจัยนะครับในส่วนของปัจจัยในการละศีลอดนะครับโดยมีคุณเอกรันแดงโตเหประธานศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นตัวแทนรับมอบครับตัวแทนรับมอบทั้งหมด300ชุดนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากท่านที่รับโล่ไปแล้วนะครับเชิญบนเวทีนะฮะเชิญขึ้นบนเวทีอีกครั้งนะครับครับก็มีท่านวลัยรัตน์มุคุระท่านเอกรันแดงโตเหแล้วก็ท่านพันคำกิติธรคุณบนเวทีอีกครั้งนึงครับเรียนเชิญครับพร้อมโล่ด้วยฮะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกกับพระท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับครับและการจัดงานในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านสสสริพงศ์สริพงศ์เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นสสในพื้นที่จังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับท่านหนีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรด้วยเช่นกันนะครับครับผมและในขณะนี้นะครับเรียนเชิญท่านหัวหน้าศูนย์ราชการนะครับที่มาให้การต้อนรับนะครับการท่านรัฐมนตรีได้ร่วมกันถ่ายรูปบนเวทีในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญครับและวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากหัวหน้าศูนย์ราชการในจังหวัดกระบี่นะครับไม่เพียงแค่ในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้นนะครับแต่ยังคงมีข้าราชการนะครับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงอื่นนะฮะที่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนของท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะกรรมการจัดงานเดี๋ยวจะเป็นคิวต่อไปครับรอสักครู่นะฮะท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะกรรมการจัดงานท่านผู้มีเกียรติเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับโอกาสนี้ครับเรียนเชิญท่านสมควรขันเงินครับอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ให้เกียรติร่วมถ่ายรูปด้วยนะครับครับผมแล้วก็นี่ก็ส่วนหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องที่ผู้มีเกียรติที่เดินทางมาให้การต้อนรับในช่วงนี้ครับก็ยังอยู่ในช่วงของการถ่ายภาพร่วมเป็นที่ระลึกครับขอบคุณสำหรับท่านผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนนะครับทำให้งานของเราดำเนินการไปได้ด้วยดีในวันนี้ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ครับเวลานั้นอาจจะจำกัดจริงๆแต่เราก็ยังให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนี่คือน้ำใจของทุกท่านครับครับผมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่นะครับนะขอเชิญได้ร่วมถ่ายรูปกับท่านรัฐมนตรีนะครับเป็นกลุ่มต่อไปนะฮะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่นะครับได้ดำเนินนโยบายนะครับตลอดจนได้บริหารจัดการศาสนาอิสลามนะครับภายใต้พระราชบัญญัติบริหารกิจการอิสลามปีพ.ศ.2540นะครับอย่างเต็มความสามารถจนกระบี่นะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับรางวัลจากโครงการต่างๆนะครับทั้งจากกระทรวงมหาดไทยที่เป็นต้นกระทรวงนะครับในการกำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับครับผมนี่ก็เป็นส่วนของคณะกรรมการจัดงานนะครับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับก็จะได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกกับพระท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับต่อไปก็จะเป็นคิวของสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่นะครับ
ครับสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่นะครับปัจจุบันนะมีท่านวลัยรัตน์มุคุระดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมมุสลิมจังหวัดสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็ได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ครับผมต่อไปนะครับสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่เชิญครับครับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่และคณะกรรมการจัดงานมอลลิกลางจังหวัดกระบี่ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่เรียบร้อยนะครับสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ภายใต้การนำของคุณวลัยรัตน์มุคุระนายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่และคณะกรรมการสมาคมทุกคนทุกท่านครับเอาด้วยใช่ไหมให้ใครต่อเอาละมาด้านนั้นครับผมครับนี่ก็เป็นคิวของนายเอ้ยของสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ครับจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวพระท่านก็จะให้เกียรติลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็จะหันหน้าก็หมายความว่าท่านต้องหันหลังให้กับพี่น้องก่อนหันหน้าเข้ามายังเวทีแล้วเราก็จะถ่ายรูปไปนะครับเป็นการแพลนไปด้านหลังแพลนไปด้านหลังนะครับท่านประธานครับนี่คือบรรยากาศของงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่ครั้งที่40นะครับนี่คือภาคีเครือข่ายภาคีส่วนร่วมในการจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่อีกหนึ่งองค์กรด้วยเช่นกันครับสำหรับสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ขอบคุณนะครับสมาคมสตรีมุสลิมครับลำดับต่อไปนะครับท่านนายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ท่านวลัยรัตน์มุคุระนะครับจะได้มอบของที่ระลึกนะฮะแก่ท่านรัฐมนตรีมอบด้านล่างกระทรวงมอบด้านล่างถ่ายรูปมอบด้านล่างครับเชิญครับนะครับมอบด้านล่างครับมอบด้านล่างเชิญครับครับก็จะเป็นบรรยากาศของความเป็นกันเองนะฮะแน่นอนครับท่านรัฐมนตรีนะเดินทางมาวันนี้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมจังหวัดกระบี่ของเราตอนนี้เป็นการสัมผัสใกล้ชิดนะครับกับพี่น้องประชาชนที่มาให้เกียรติเดินทางมาร่วมต้อนรับครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นการมอบของที่ระลึกโดยท่านนายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ครับท่านวลัยรัตน์มุคุระแล้วหลังจากนั้นครับพระท่านก็จะได้ถ่ายรูปต่อหน้าพี่น้องประชาชนร่วมนะฮะเป็นแบ็คนะครับเป็นแบ็คกราวด์ครับผมท่านก็จะได้ร่วมถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปครับบรรดาพี่น้องนะฮะที่เดินทางมาร่วมในวันนี้นะครับท่านอยากจะนะฮะอยากจะถ่ายรูปคณะท่านรัฐมนตรีในช่วงนี้เชิญครับเชิญครับเชิญครับด้านหลังก็จะมีพิธีมอบปัจจัยอีก300ชุดนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเชิญฮะเชิญนั่งเลยนะเชิญยืนถ่ายรูปร่วมกับรัฐมนตรีนะครับนะฮะเป็นโอกาสดีครับที่เราจะได้มีโอกาสร่วมถ่ายรูปกับรัฐมนตรีมุสลิมะรัฐมนตรีสตรีมุสลิมของเรานะครับที่ทำหน้าที่ปฏิบัติในคณะรัฐบาลชุดนี้นะฮะครับผมครับจะถ่ายไปทีละแถวทีละแถวแล้วสุดท้ายนะครับท่านรัฐมนตรีก็จะไปมอบปัจจัยอีก300ชุดนะครับมอบปัจจัยอีก300ชุดครับที่ด้านหลังนะครับที่บูธด้านหลังครับครับผมท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานในพิธีในวันนี้นะครับนะท่านก็จะได้ร่วมถ่ายรูปกับท่านผู้มีเกียรตินะครับนะที่เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่วันที่4ในวันนี้อาจารย์ครับครับผมในส่วนของปัจจัย300ชุดนั้นนะครับเราก็จำกัดไว้สำหรับท่านที่มีคูปองสีเหลืองถือไว้ในมือแล้วเป็นที่เรียบร้อยเป็นอันเข้าใจกันครับเป็นอันเข้าใจกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ท่านก็ไปถ่ายรูปร่วมกันกับพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมให้การต้อนรับในวันนี้ครับพร้อมกันนั้นนะฮะก็เป็นการพบปะพูดคุยสอบถามทุกสุขกันเป็นเรื่องปกติให้ความเป็นกันเองกับพี่น้องครับตอนนี้ท่านก็ถ่ายรูปร่วมกันอะไรกันก็เสร็จสับตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีพิธีมอบปัจจัยละศีลอดนะครับละศีลอดนะครับปัจจัยละศีลอดใช่ๆหลังจากที่เสร็จสิ้นนะครับในส่วนของกิจกรรมงานในการเปิดงานท่านรัฐมนตรีแล้วนะครับหลังจากนี้ท่านก็จะออกเดินทางไปยังฝ่ายชุมชนบ้านนาเหนือหมู่ที่1ตำบลโคกยางอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งท่านก็จะได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ
หน้าที่ตำบลโคกยางต่อไปนะครับเป็นอำเภอเหนือคลองนะครับแถวนั้นบริเวณนั้นก็คือเป็นเขาเรียกเป็นฝ่ายเพื่อชีวิตครับฝ่ายประชารัฐฝ่ายประชารัฐนะครับนะครับผมให้แก่พี่น้องชาวโคกยางนะฮะได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ไปแล้วในส่วนตรงนั้นเก็บกักน้ำในยามหน้าแล้งไม่มีน้ำใช้อะไรไปครับเพราะท่านเกี่ยวเนื่องอยู่ในส่วนของการเกษตรครับผมนะก็ต้องดูแลอยู่ในส่วนนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาผมดูแล้วอบอุ่นอาจารย์ครับสำหรับการเดินทางมาของท่านรัฐมนตรีในวันนี้กับพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่นะอบอุ่นแล้วก็มีความเป็นกันเองมีความเป็นพี่น้องนะในฐานะที่เป็นมุสลิมด้วยกันเป็นมุสลิมมาด้วยกันเนี่ยนะครับมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะท่านมันรู้สึกผูกพันมันมีความรู้สึกว่ารู้สึกรักแล้วก็ห่วงใยห่วงแหนท่านทั้งหลายครับกว่าท่านรัฐมนตรีจะเดินทางไปถึงจุดที่จะต้องมอบปัจจัยละสินอดนี่ก็คงจะต้องอาศัยเวลาอีกพอสมควรครับแล้วก็รับปัจจัยนะครับก็อาจจะเป็นบางส่วนอาจารย์ครับบางส่วนเท่านั้นล่ะครับผมเพราะ300ชุดเนี่ยเยอะมากรัฐมนตรีเหนื่อยนะฮะเพราะท่านมีภารกิจต่อนะครับไม่เหนื่อยแล้วครับแต่ว่าภารกิจข้างหน้าก็ยังต้องรออยู่นะครับเป็นกำหนดการราชการด้วยนะครับผมเพราะนั้นท่านต้องเข้าใจนะครับถึงตอนนี้ท่านก็ยังเดินไปไม่ถึงรุ่นเลยระยะทางไม่ถึง20เมตรเนี่ยเราก็ดูว่าตอนนี้พี่น้องก็ถ่ายรูปร่วมกันนะครับถ่ายรูปร่วมกันครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นภาพประทับใจมันเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ทุกคนนั้นเก็บจารึกเอาไว้เก็บจารึกเอาไว้นะครับว่าครั้งหนึ่งครับเรามีโอกาสได้มาร่วมกันครั้งนี้ครับจดจำเมาลิดกลางกระบี่ครั้งที่40ครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้ท่านเดินทางมานะครับท่านได้มาพบปะพี่น้องมุสลิมชาวจังหวัดกระบี่ของเราด้วยกับความรักความอบอุ่นความผูกพันนะครับแล้วก็มอบหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เป็นปัจจัยก็ดีเป็นนาฬิกาก็ดีนะครับตลอดจนสิ่งต่างๆที่ท่านได้ให้ไว้ที่นี่ความรักความผูกพันเหล่านี้ครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่จะจดจำท่านนะฮะแล้วก็คณะทีมงานท่านตลอดจนบุคคลที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้อาจารย์ครับและส่วนหนึ่งที่เราสามารถสัมผัสได้นะฮะก็คือภาพแห่งความเป็นมุสลิมก็คือลักษณะการอ่อนน้อมอ่อนน้อมนะฮะเผยความในใจออกตะวันพวกเราได้สัมผัสความอ่อนน้อมนะฮะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับก็จะได้มีส่วนร่วมในการมอบปัจจัยในครั้งนี้นะครับร่วมกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรด้วยฮะสำหรับท่านที่มีคูปองอยู่แล้วนะครับเราก็ไปยืนรอนะฮะแต่ว่าจะมอบได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละนะครับที่เหลือก็เราถือว่าเป็นตัวแทนรับมอบนะครับเป็นตัวแทนรับมอบท่านจะเป็นผู้ส่งมอบพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วบุคคลสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นนะครับถึงตอนนี้ก็ท่านก็เดินทางไปใกล้จุดที่จะทำการมอบปัจจัยละสินอดแล้วนะครับครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับสื่อมวลชนหลายแขนงนะครับที่มาร่วมทำข่าวนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่กิจกรรมการเดินทางมาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรครับผมก่อนที่จะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเรียนเชิญท่านอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับท่านรองสมควรขันเงินได้กล่าวขอบคุณแทนพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ในการมาเยือนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันนี้ครับครับขอเชิญท่านรองเป็นความในใจจากท่านแทนใจพี่น้องชาวกระบี่ครับท่านรองสมควรขันเงินนะครับอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะจะได้กล่าวขอบคุณในนามตัวแทนของพี่น้องมุสลิมชาวจังหวัดกระบี่และก็พี่น้องที่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมในพิธีเปิดในวันนี้ครับครับผมครับเชิญท่านครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านมนัญญาไตเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เคารพและก็ท่านผู้มีเกียรติมุสลิมินมุสลิมะวันนี้เป็นบรรยากาศที่บารอกัตแล้วก็ยิ่งใหญ่มากผมถือว่าท่านมนัญญาให้เกียรติชาวกระบี่ทั้งจังหวัดนะครับจริงๆแล้วเมื่อปีที่แล้วผมก็มีโอกาสรับท่านมนัญญาไปครั้งหนึ่งแล้วก็ด้วยความประทับใจ
เมื่อตะกี้ท่านรัฐมนตรีพูดกับเราจากใจมากนะครับผมจับประเด็นได้ว่ามุสลิมเรายังห่อนแอสองก่อให้มุสลิมเราเปิดใจเข้าหาผู้อื่นด้วยแทนที่จะเรียกร้องฝ่ายเดียวนะครับประเด็นที่สามมูไตตานีลุ่มน้ำสะแกกรังมีมุสลิมแค่20คนแต่สกุลไตเศษสามารถมาเป็นผู้นำได้ในทุกระดับจนถึงระดับชาติก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจสปีดการพูดคุยสั้นๆของท่านนะครับท่านบอกว่าท่านอ่อนแอแล้วก็มีความรู้เพียงน้อยนิดไม่ถึงร้อยละหนึ่งแต่ผมรวบความคิดรวบยอดที่ท่านมนัญญาให้กับพวกเราจังน่าทึ่งแล้วก็น่าประหลาดมากเพราะว่ามันกลั่นมาจากอีคลาสดวงใจที่บริสุทธิ์ฝ่าจะเป็นคำพูดที่สามัญมากๆเหล่านั้นได้เพราะนั้นในนามของชาวจังหวัดกระบี่รู้สึกซาบซึ้งนะครับในความผูกพันสายโยงแห่งมุสลิมแล้วก็กราบเรียนท่านมนตรีเป็นครั้งสุดท้ายว่าเราอ่อนแอจริงๆครับตอนนี้สำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกำลังก่อสร้างตึกสำนักงานนะครับเพื่อใช้เป็นที่ทำการของมัสยิดในการรับอาการตุกะผู้มาเยือนด้วยงบประมาณ13ล้านเราพยายามระดมทุนนะครับแล้วก็ในที่สุดเรากำลังใกล้ที่จะครบแล้วก็ฝากท่านมนัญญาไตเศษด้วยนะครับขอความสดะเคาะขอวากับจากชาวอุทัยธานีให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ด้วยกราบขอบคุณมากขอในที่สุดนี้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานให้ท่านมนัญญาไตเศษเดินทางปฏิบัติราชการแล้วก็กลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะเราะกาตุฮ์ครับท่านผู้เกียรติทั้งหลายครับเมื่อสักครู่นั้นเป็นความในใจแทนคำขอบคุณของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ครับผมขอบคุณในฐานะความเป็นพี่น้องมุสลิมขอบคุณในฐานะของความเป็นตัวแทนชาวกระบี่ขณะนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กำลังทำหน้าที่ในส่วนของการมอบปัจจัยการละสินอดให้แก่พี่น้องนะครับ300ชุดด้วยกันซึ่งนั่นก็หมายความว่าเสร็จภารกิจตรงนี้ก็คงจะต้องลาจากกันเลยนะครับท่านต้องมีภารกิจไปที่ตำบลโคกยางต่อในส่วนของพี่น้องนะครับที่จะต้องอยู่ต่อในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็คือการรับฟังการเสวนาโดยดร.วิสุทธิ์วิลาเตและก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอินยัสเดินทางมาให้ความรู้กับพวกเราอย่างแน่นอนครับในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับภาพแห่งความประทับใจกับสิ่งที่เราได้รับกับสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่พวกเราแค่มานั่งตรงนี้เราก็ได้ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับแบบใกล้ชิดเป็นการสัมผัสแบบใกล้ชิดกับบุคคลสำคัญในระดับประเทศเราก็ถือว่าบนดุนยานี้อัลฮัมดุลิลลาห์เราได้กำไรแล้วครับบนดุนยานี้เราก็สามารถบอกลูกบอกหลานได้แล้วครับแต่ในช่วงบ่ายนะครับอามานะร่วมกันว่าพี่น้องนะครับจะต้องมาอยู่ที่นี่เราจะเริ่มภารกิจหลังละหมาดซุฮรีแล้วนะครับครับผมนะแล้วก็ช่วงหลังละหมาดซุฮรีนะครับเราก็จะมีภารกิจร่วมกันในขณะนี้นะ 11:10 พี่น้องที่มีโอกาสมาร่วมต้อนรับนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานในพิธีในวันนี้นะครับผมจะได้อยู่ร่วมกับพวกเรานะครับหลังจากพิธีการแล้วแล้วก็ร่วมกันละหมาดฟัรดูซุฮรีที่นี่รับประทานอาหารเที่ยงที่นี่นะครับนะฮะแล้วก็จะได้ร่วมกิจกรรมพักบ่ายต่อไปครับเดี๋ยวพวกเราได้รับประทานอาหารเที่ยงกันที่นี่ท่านคงจะเตรียมการเตรียมตัวเพื่อที่จะรอส่งนะครับตอนนี้เพ
ผมไม่แน่ใจว่าด้านหลังนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่ว่าที่แน่ๆตามกำหนดการนั้นก็จะเป็นการส่งมอบนะครับปัจจัยละศีลอดนะครับแล้วก็เข้าใจว่าขณะนี้นะครับพระท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คงจะอำลาพี่น้องเราที่มาร่วมรับส่งนะครับก็ขอท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็อัลลอฮ์คุ้มครองนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับมีชีวิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปขอบคุณกับการมาเยือนของท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากๆครับครับก็ขอประชาสัมพันธ์กับพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมช่วงของพิธีเปิดนะครับช่วงบ่ายนะครับพี่น้องต้องอยู่ร่วมในส่วนของภาคกิจกรรมเกี่ยวกับสัมมนานะครับเป็นการสัมมนาในเรื่องของซะกาตนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเรามีอาหารเที่ยงนะครับคอยดูแลพี่น้องด้วยเพราะฉะนั้นประมาณอีกสักครู่นึงนะครับอาหารเที่ยงก็จะได้ให้พี่น้องได้ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับเพียงแค่ให้ท่านอยู่ร่วมกับเราในส่วนของภาคบ่ายเพื่อที่จะได้ให้เกียรตินะครับกับท่านวิทยากรที่จะเดินทางมานะครับซึ่งท่านเดินทางมาจาก